สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้วันศุกร์ที่8มิถุนายน2555อยู่กับคุณมนัยเย็นบุตรดิฉันธนวรรณปันธโชติค่ะผมเชื่อว่าตอนนี้บรรดาคอบอลทั้งหลายเนี่ยก็คงจะเริ่มต้นเขาดาวคงไม่มีกระดิกกระใจทำงานกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากำลังรอเรื่องของการเปิดการแข่งขันฟุตบอลยูโร2012กันอยู่ก็เหลือเวลาอีกประมาณสักเกือบ12ชั่วโมงแล้วก็จะมีการเตะคู่แรกแล้วก็คู่2ต่อไปเลยนะครับแต่ว่าอีกด้านนึงเรื่องของการรับชมเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันพอสมควรครับแต่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วเรื่องของกรณี True Vision ก็แนวโน้มเนี่ยสงสัยออกอากาศคืนนี้ยังไงก็ไม่ทันแน่นอนแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของการปรับลดมาตรการเยียวยานี่แหละคุณธนวรรณฮะค่ะเพราะว่าความชัดเจนนะคะในหลังจากที่มีการประชุมกันหลายต่อหลายชั่วโมงนะคะหลังจากที่ทางTrue Vision เนี่ยได้ไปร้องต่อกสทช.นะคะว่าบรรดาผู้ที่ใช้จานของ True เนี่ยจะไม่สามารถชมการถ่ายทอดสดนะคะฟุตบอลในครั้งนี้นะผ่านฟรีทีวีซึ่งอยู่ในระบบอนาล็อกของเขาได้นะคะเพราะว่าติดเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็พยายามที่จะมีการพูดคุยแล้วก็หาทางออกร่วมกันทั้งในฝั่งของแกรมมี่นะคะแล้วก็ฝั่งของ True เองแต่ว่าตอนนี้เริ่มชัดเจนแล้วนะคะในฝั่งของกสทช.ค่ะดร.นาทีสุคนรัตน์ก็บอกนะคะว่ามีความเป็นไปได้สูงนะคะที่จะไม่ทันแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องให้ True เนี่ยกลับไปนะคะทำยังไงก็ได้นะคะให้ไม่เป็นจอดำนะคะหรือถ้าหากว่าทำไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คงจะต้องมีมาตรการเยียวยาอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าคู่การสั่งสัญญาของเขาเนี่ยที่เขามีการนำเสนอต่อคุณผู้ชมไปหรือใครที่เป็นลูกค้าของ True เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าจะสามารถรับชมฟรีทีวีได้นะคะตามระบบปกตินะคะพอถึงเวลาจริงๆรับชมไม่ได้อันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการเสียค่าปรับการสำหรับกสทช.ใช่ฮะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคต่อนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ทางธุรกิจปกตินั่นแหละว่าเวลาผู้ให้บริการมีการทำสัญญาไว้กับผู้รับบริการแล้วปรากฏว่าคุณไม่สามารถทำตามสัญญาได้แน่นอนนะครับว่าผู้รับบริการหรือว่าคนดูก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องเพื่อดำเนินการทางกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใดหรือเพื่อนำไปสู่มาตรการเยียวยาซึ่งคนที่จะรับฟ้องก็หนีไม่พ้นทางกสทช.นะครับและขณะเดียวกันเรื่องของการฟ้องเนี่ยถ้าเกิดไปดูตามตัวบทกฎหมายว่าโทษจะมีเรื่องไหนอย่างไรบ้างดูเหมือนว่าโทษเนี่ยก็มีตั้งแต่ขั้นเบาจะไปถึงขั้นหนักนะครับอยู่ในช่วงการปรับก็คือตั้งแต่ 50,000 บาทจนไปถึง5ล้านบาทต่อวันหากไม่สามารถทำได้ตามที่มีการโฆษณาไว้ก็คือการให้ดูช่องฟรีทีวีแม้ทางทรูจะอ้างว่าจะมีการนำเนื้อหาอื่นอาจจะเป็นฟุตบอลแมตช์อื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาออกอากาศในช่องฟรีทีวีช่วงที่มีการแข่งขันบอลยูโรแต่ด้วยความที่เนื้อหาไม่เหมือนกับที่ฟรีทีวีมีการเผยแพร่ในช่วงนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นก็ถือว่าผิดสัญญาอยู่ดีนะครับตรงส่วนนี้เองก็จะต้องพิจารณากันต่อหากมีคนมาร้องแต่ย้ำว่าการเดินหน้าต่อของกสทช.เนี่ยจะดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคต่อได้ก็ต่อเมื่อมีผู้เสียหายและมาร้องกับกสทช.เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คิดว่าคงไม่จบแค่วันนี้และคงไปต่ออีกยาวเหมือนกันนะฮะค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าจะให้ดูกันจริงๆเนี่ยการแข่งขันฟุตบอลในแต่ละนัดแต่ละพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะมีผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์เนี่ยแตกต่างกันไปนะคะอย่างถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปในช่วงที่มีการถ่ายทอดฟุตบอลโลกตอนนั้นเนี่ยเป็น RS นะคะแล้วก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันนะจนทำให้ผู้ที่เขาให้ลิขสิทธิ์มาเนี่ยนะคะทางฟีฟ่าเองเนี่ยเขามีการกำหนดนะคะว่าจะต้องออกอากาศผ่านระบบฟรีทีวีด้วยนะคะแต่ว่าฟรีทีวีของบ้านเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือมีการรับชมทั้งผ่านจานดาวเทียมนะคะแล้วก็ระบบผ่านระบบเสาก้างปลารวมไปถึงอนาล็อกที่บอกรับสมาชิกนะคะผ่าน True แบบนี้ด้วยนะก็ทำให้เป็นปัญหาเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยก็กลายเป็นจอดำไปนะคะเพราะว่าทางฟีฟ่าเขาก็ตัดสัญญาณไปก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บรรดาผู้ที่อยู่ในแวดวงนี้จะต้องศึกษาเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนการให้ถูกต้องด้วยในส่วนของ True Vision เองเนี่ยนะคะเขาก็ยังได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลรายสำคัญอย่างเช่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็มีการถ่ายทอดมาตลอดนะคะก็ต้องมารอดูกันว่าพอถึงเวลานั้นแล้วนะคะโอกาสที่จะมีการปล่อยสัญญาณหรือว่ามีลักษณะในการที่ปรับเปลี่ยนหรือทำธุรกิจร่วมกับแกรมมี่อันนี้เนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่านะคะแต่ว่ายังไงก็ตามทาง True Vision เองเนี่ยตอนนี้เขาก็ยืนยันนะว่าเขาคงจะไม่ไปคุยกับแกรมมี่เพื่อที่จะขอลิขสิทธิ์ฟุตบอลยูโรมาออกอากาศในระบบของ True Vision แล้วนะคะส่วนในอนาคตเรื่องของธุรกิจเนี่ย
ก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะก็คงจะทำธุรกิจร่วมกันเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงนะคะในฝั่งของแกรมมี่เองบอกว่ายังไงนะคะทางผู้บริหารของเครือบริษัท GMMZ นะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่จำหน่ายกล่องที่จะรับชมนะคะฟุตบอลในครั้งนี้ซึ่งก็อยู่ภายใต้เครือแกรมมี่นั่นเองนะคะทางด้านของประธานบริษัทนะคะคุณธนานะคะก็บอกเหมือนกันด้วยเหมือนกันว่าตอนนี้ถ้าหากว่าให้พูดถึงเรื่องของการจับมือร่วมกันทางธุรกิจจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าแกรมมี่ไม่คุยกับทรูแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเสนอเป็นแพ็กเกจไปแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าลูกค้าของทรูกว่า2ล้านรายเนี่ยต้องการรับชมฟุตบอลเนี่ยนะคะอยากจะให้ทรูเนี่ยออกเป็นแพ็กเกจแบบนั้นแบบนี้หรือว่าก็เหมือนกับมีการขายลิขสิทธิ์ให้นั่นแหละแต่ทรูเนี่ยก็ไม่ได้บอกรับการขายลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะก็เป็นที่มาที่ไปของปัญหาตอนนี้นะคะก็ต้องมารอดูความชัดเจนซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันร้อนเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้ก็คงจะมีการวิ่งเต้นกันพอสมควรใช่ฮะเรื่องนี้เนี่ยคือนอกจากมุมมองของกฎหมายนอกจากมุมมองของการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็อยากจะให้มองในมุมของการแข่งขันทางธุรกิจเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้บรรดาผู้ผลิตคอนเทนต์บรรดาผู้ที่จะเป็นช่องทางในการนำเสนอคอนเทนต์เนี่ยเขาพยายามจะแข่งขันกันในเรื่องของการหาคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับว่าเรื่องของการมีลิขสิทธิ์ก็จะทำให้เขามีอำนาจในการผูกขาดได้ในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าหรือว่าคิดราคาในการให้บริการได้สูงขึ้นและขณะเดียวกันก็เป็นการกีดกันคู่แข่งขันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแนวโน้มทิศทางอนาคตไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวีไม่ว่าจะเป็นเพย์ทีวีก็จะแข่งขันกันเรื่องของคอนเทนต์ที่มีลิขสิทธิ์มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้เห็นภาพไปเมื่อสักครู่แหมบรรยากาศที่ค่อนข้างคึกคักเหลือเกินคุณธนวรรณฮะด้วยความที่การแข่งขันฟุตบอลยูโร2012เนี่ยพอจบปุ๊บก็จะต่อด้วยเรื่องของการแข่งขันกีฬายักษ์ใหญ่อย่างทางโอลิมปิกต่อเลย ก็มีการประเมินเอาไว้เหมือนกันจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับว่าสงสัยยอดขายทีวีบ้านเรานี่โอ้โหจะระเบิดระเบ้อทะลุทะลวงเลยฮะจำนวนตัวเลขที่เขาคาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าโทรทัศน์ที่จะมีการขายได้ช่วงการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2การแข่งขันยักษ์ใหญ่นี้จะมากถึง1,800,000ถึง2,000,000เครื่องหรือว่าคิดเป็นมูลค่าตลาดนะครับประมาณสัก 31,000 ถึง 35,000 ล้านบาทเมื่อไปเทียบกับปี54เป็นยังไงก็จะพบว่าเติบโตประมาณสัก 29.5 ถึง 45.5% นะครับก็ถือว่าโตขึ้นมากจริงๆครับถ้าเกิดว่าเทียบกับปี54ขณะที่ครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยนะครับเขาก็คิดว่าตลาดนั้นก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับกับปีก่อนก็เป็นผลมาจากหลายๆเรื่องด้วยกันก็พอคนซื้อครึ่งปีแรกไปเยอะแล้วครึ่งปีหลังก็อาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนกับครึ่งปีแรกนะฮะเวลาดูบอลแต่ละทีนะคะจะนั่งดูอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีอะไรทานควบคู่ไปด้วยหน่อยปากว่างไม่ได้ใช่ไหมใช่ต้องเพิ่มอรรถรสหน่อยเหมือนเวลาเราไปดูหนังเนี่ยก็ต้องมีป๊อปคอร์นกับน้ำดื่มเครื่องดื่มต่างๆครับนะคะก็เลยทำให้นอกจากตลาดของโทรทัศน์ทีวีคึกคักแล้วเนี่ยเขาบอกว่าบรรดาขนมหรือว่าสแน็คที่เอาไว้ทานขบเคี้ยวเวลาดูบอลเนี่ยก็จะคึกคักตามไปด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดนี้เนี่ยเขาต้องมีการกระตุ้นนะคะยอดขายด้วยการแอดแคมเปญเข้าไปนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการถ่ายทอดบอลโลกนี่แหละเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะมารวมตัวกันดูทีวีด้วยกันเยอะๆซื้ออะไรมาทานกันนะคะอย่างทางด้านของเครือ CP เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีสินค้าอยู่ในเครือมากมายนะคะแล้วก็เขามีการคาดการณ์ไว้ด้วยนะคุณผู้ชมว่าในช่วงนี้แหละจะทำให้อาหารในส่วนของแปรรูปสแน็คต่างๆเนี่ยเติบโตได้ดีนะคะรองกรรมการผู้จัดการอุโสธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ของอาหารของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือว่าเครือ CP นะคุณผู้ชมคุณสุภัทรศรีธนาธรเขาก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยมีการเตรียมงบประมาณไว้ในส่วนของเขาเนี่ย5 ล้านบาทเพื่อที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดไม่ผ่านสื่อนะคะก็จะมีการใช้แคมเปญนะคะรถโชว์ต่างๆเพื่อที่จะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยอร่อยแล้วก็อิ่มท้องในทุกแมตช์ของการแข่งขันบอลในครั้งนี้เขาบอกว่าน่าจะทำให้ยอดขายของกลุ่มสินค้าโดยเฉพาะโดยรวมของกลุ่มสแน็คเนี่ยเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% ในปีนี้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทำตลาดใน2กลุ่มค่ะสินค้ากลุ่มแรกคือกลุ่มสแน็คไก่หมูแปรรูปแล้วก็อาหารพร้อมรับประทานกลุ่มที่2ก็จะเป็นอาหารเกี่ยวกับเป็นแปรรูปสำเร็จรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวกุ้งหรือว่าสปาเกตตี้แบบนี้นะคะก็คือจะหนักขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะคาดว่าน่าจะมียอดขายเติบโตสักประมาณ 25% เลยทีเดียว
นะคะก็ถือว่าต้องเตรียมกลยุทธ์กันหน่อยนะคะถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองของบรรดาภาคธุรกิจเหมือนกันที่มีเทศกาลสำคัญสำคัญมานะเพราะว่าก็จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับเขาได้ด้วยเหมือนกันนะคะแหมออกแนวเหมือนขายกับแกล้มยังไงก็ไม่รู้เนาะภาพธุรกิจก็ดูดีนะฮะไม่ต้องขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าขายกับแกล้มแทนแต่ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการสำรวจก่อนหน้านี้ที่เราได้คุยกันไปเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวโน้มเนี่ยก็จะเติบโตเหมือนกันนะยอดขายเนี่ยเพราะว่าบรรดาผู้ผลิตเนี่ยเขาก็มีการสต็อกสินค้าไว้เยอะๆเหมือนกันเพื่อที่จะรองรับความต้องการดื่มในช่วงฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าหนักหนาสาหัสอย่าเอาแบบหักโหมร่างกายมากอย่าลืมว่าคุณต้องมาทำงานเหมือนกันนะฮะไม่อย่างนั้นนี่ถ้าเกิดว่าเห็นใครขาดไปเนี่ยเดาได้เลยว่าท่านดูบอลดึกแน่นอนช่วง1เดือนนับจากนี้ไปครับมาดูเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงกันบ้างคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงประมาณสักบ่าย 2:00 นจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับหลักๆที่เขาจะมีการพูดคุยแล้วก็หารือกันในที่ประชุมครับก็คือเรื่องของการทบทวนแผน PDP หรือว่าแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าปี2010ซึ่งจะมีอายุการใช้งานของแผนนี้ตั้งแต่ปี2010ไปจนถึงปี2030ระยะเวลา20ปีด้วยกันสิ่งที่น่าจะมีการทบทวนครั้งที่3ครับก็คือเรื่องของซอสหรือว่าทางด้านของเชื้อเพลิงที่เราจะนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าของเดิมเนี่ยเราใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามแผน PDP 2010อยู่ที่ประมาณ 40% ครับแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์วิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นที่ฟุกุชิมะที่ประเทศญี่ปุ่นปุ๊บก็เลยทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จำเป็นจะต้องเลื่อนออกไปท้ายแผนนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาเชื้อเพลิงชนิดอื่นมาผลิตกระแสไฟฟ้าแทนและก็พุ่งไปหาก๊าซธรรมชาตินี่แหละครับที่น่าจะมีการใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 50% นอกจากนี้ครับจะมีการเสนอขอความเห็นชอบในหลักการให้ปตท.เนี่ยเป็นผู้ลงทุนจัดหาและก็การให้บริการก๊าซหุงต้ม LPG ในทุกกลุ่มผู้ใช้รวมวงเงินประมาณสัก 48,500 ล้านบาทและก็รวมถึงการขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตลงนามรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาวด้วยอันนี้ก็รอดูแล้วกันนะครับช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเห็นทิศทางเรื่องของการจัดหาพลังงานไฟฟ้าบ้านเราเพราะคงไม่มีใครอยากจะเห็นภาพประเทศไทยเป็นแบบอินโดนีเซียบางพื้นที่เป็นแบบพม่าบางพื้นที่ที่จนถึงทุกวันนี้ไฟฟ้ายังไม่มีใช้นะฮะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการไปลงทุนในประเทศพม่าโดยเฉพาะในกลุ่มของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานตอนนี้เนี่ยก็ต้องเดินหน้าอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าล่าสุดก็มีความคืบหน้ามาจากทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานคุณอารักษ์ชนทานนท์เหมือนกันนะคะว่าหลังจากที่เขาได้มีการเดินทางไปเยือนที่ประเทศพม่ามาตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีการหารือกันค่ะคุณผู้ชมถึงความร่วมมือการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้กับพม่านะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยพม่าเนี่ยเขายังมีไฟฟ้าไม่พอต่อความต้องการใช้นะเศรษฐกิจของเขาขยายตัวเร็วมากนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจอปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยนะคะหลายพื้นที่เลยทีเดียวแล้วก็ถ้าหากว่าไปดูกันจริงๆเนี่ยโอกาสในการใช้ไฟฟ้าของพม่าเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ามาจากหนึ่งเศรษฐกิจของเขาขยายตัวแล้วก็ในเร็วๆนี้เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา4เกมด้วยนะคะในปี2556เพราะฉะนั้นไทยก็เสนอที่จะพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าระยะเร่งด่วนให้กับพม่านะคะก็จะดำเนินการภายใน6เดือนแต่ก็ต้องมีการศึกษาก่อนนะคะว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีอยู่ในไทยเนี่ยจะเอาไปติดตั้งในพม่านะเพราะว่าทำได้เร็วกว่าการที่จะเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็กำลังศึกษาอยู่นะคะส่วนแผนระยะยาวอันนี้ก็มีการหารือเหมือนกันนอกจากระยะเร่งด่วนแล้วระยะยาวเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันถึงระบบไฟฟ้าของพม่าในภาพรวมนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพม่ามีกำลังการผลิตเนี่ยสักประมาณ 3,600 เมกะวัตต์นะคะแล้วก็ 75% ของเขาเนี่ยเป็นพลังน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่านะคะก็ต้องรอดูนะคะว่าการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในพม่าเนี่ยจะมีวิธีไหนที่จะมีการเพิ่มขยายวิธีการที่จะผลิตไฟฟ้าให้ได้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันแล้วก็เป็นการลงทุนด้านพลังงานของไทยนะคะแล้วก็ถือว่ามีความคืบหน้าอย่างมากเลยทีเดียวนะคะนี่แหละฮะก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายฝ่ายเราเองก็ได้ไปลงทุนในต่างประเทศสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับไทยด้วยส่วนพม่าเองก็แน่นอนครับมีคนลงทุนมาให้เม็ดเงินก็ไม่ต้องใช้ก็ไม่ต้องไปเก็บภาษีเพิ่มไม่ต้องหางบประมาณเพิ่มแล้วก็มีบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะครับมาดูเรื่องของบัตรเครดิตกันหน่อยครับอันนี้ไม่รู้ว่าโดนใจคุณผู้ชมหลายท่านหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่บัตรเครดิตเนี่ยก็มีพอสมควรนะ
ด้วยความที่วันดีคืนดีก็จะมีคนโทรศัพท์มาคุณโมนายสนใจสมัครบัตรนั้นสนใจสมัครบัตรนี้ไหมคะสิทธิประโยชน์มากมายสุดท้ายเจอเสียงหวานๆกล่อมนานๆกล่อมหลายทีก็ใจอ่อนสมัครไปสมัครมารู้สึกตัวอีกทีมีบัตรเครดิตเป็น10ใบเหมือนกันนะฮะในกระเป๋าตังค์นี่ไม่มีที่ว่างเลยเงินนี่ไม่มีมีแต่บัตรจริงๆแต่ว่าที่มันน่าผิดสังเกตก็คือบัตรมีเยอะแต่ว่าเวลาใช้จริงๆเนี่ยใช้น้อยใช่แล้วก็ใช้ใช้แค่ไม่กี่ใบเองนะประมาณ 2-3 ใบที่ใช้บ่อยๆก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเก็บแต้มอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาคุณผู้ชมครับก็คือส่วนนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นภาระต้นทุนให้กับบรรดาบริษัทบัตรเครดิตทั้งหลายบัตรไหนที่ไม่ได้ใช้บัตรเครดิตเจ้าของบัตรเนี่ยก็มีต้นทุนนะครับที่เขาต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาบัตรให้กับผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดเพราะฉะนั้นตอนนี้บรรดาบริษัทบัตรเครดิตจำเป็นต้องปรับตัวแล้วครับอย่างทาง CEO ของบัตรกรุงไทยหรือว่า KTC นะครับคุณระเทียนศรีมงคลเขาบอกเลยว่าจะเริ่มต้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจำนวน500บาทต่อบัตรสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตใบที่3ขึ้นไปใบที่3หมายความว่าอะไรสมมติผมมีบัตรหลัก1ใบแล้วก็มีทางด้านของบัตรเสริมอีก1ใบบัตรเสริมใบที่2เนี่ยแหละครับค่อยคิดเป็นบัตรใบที่3ก็คือท่านต้องเสียค่าธรรมเนียม500บาทต่อบัตรกรณีที่ไม่เคยมีการใช้งานเลยจากเดิมเนี่ยเขายกเว้นค่าธรรมเนียมให้ตลอดชีพก็จะมีผลนะครับสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตหลังวันที่1มีนาคม55เป็นต้นไปแต่ว่าลูกค้าเดิมเนี่ยจะยังคงได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตามปกติอยู่ครับเพราะถ้าเกิดมาดูจำนวนบัตรของ KTC เขามีฐานบัตรอยู่ทั้งหมด 1,600,000 ใบปรากฏว่าเป็นคนที่ถือบัตรมากกว่า3ใบแล้วไม่แอคทีฟก็คือไม่ได้ไปรูดซื้อสินค้าซื้อบริการอะไรเลยเนี่ยมากถึง 40,000 ใบคุณธนวรรณฮะนี่แหละก็น่าจะกลายเป็นบทเรียนอีก1ด้านให้กับการทำธุรกิจเหมือนกันว่าคุณเร่งขายจะปรากฏการขายเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องประสิทธิภาพเรื่องของรายได้ที่เข้ามาเลยนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในช่วงที่ผ่านมาบัตรเครดิตก็ไม่ค่อยจะเก็บค่าธรรมเนียมสักเท่าไหร่เพราะว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยมาถือเยอะๆนะคะก็เลยเป็นช่องโหว่แบบนี้ละค่ะในการทำธุรกิจก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันไปนะคะคุณผู้ชมหลายคนที่ในกระเป๋ามีบัตรเครดิตเยอะๆไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยก็ไปปิดซะนะคะใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็เก็บอีกสักใบนึงเอาไว้ฉุกเฉินเวลาที่จำเป็นจะต้องใช้จริงๆหรือว่าเผื่อบัตรกดเงินสดฉุกเฉินอีกใบนึงสำรองไว้ก็ได้เวลาลูกหลานต้องไปจ่ายค่าแล้วลงเล่าเรียนจะได้ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินมานะฮะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาเกาะติดตลาดหุ้นไทยกันหน่อยค่ะ